พาไปดูเรื่องของบอนด์ยิลด์ของสหรัฐกันหน่อยหรือว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีผลอย่างมากที่ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมีความผันผวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรนะครับบางจังหวะที่บอนด์ยิลด์ขยับขึ้นก็มีผลบางจังหวะที่บอนด์ยิลด์ขยับลงมาอย่างช่วงนี้บอนด์ยิลด์ของสหรัฐเริ่มขยับลงมาบ้างแล้วความน่าสนใจในการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนักลงทุนเริ่มเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับในจังหวะที่ผู้เชี่ยวชาญมองกันว่าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วสัญญาณที่ออกมาณตอนนี้ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนควรเป็นอย่างไรบ้างทีมงานรวบรวมข้อมูลจากโบรกเกอร์และก็เฮ้าส์ต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเริ่มต้นไปดูมุมมองจากคุณคมสอนประกอบผลครับหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ที่บอกว่าเดือนที่ผ่านมาครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์อายุ10ปีปรับตัวขึ้นมาแรงทีเดียวครับไปอยู่ที่ร้อยละ 4.6 ถึง 4.7 รับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและตัวเลขเงินเฟ้อที่ส่งสัญญาณเร่งตัวขึ้นรวมไปจนถึงถ้อยแถลงของคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่พูดถึงความจำเป็นที่จะต้องคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงยาวนานมากยิ่งขึ้นเพื่อจะกดดันให้เงินเฟ้อกลับลดลงไปสู่เป้าหมายครับแต่ว่าทิสโก้ก็มองว่าบอนด์ยิลด์ที่ระดับดังกล่าวถือว่าเป็นจุดสูงสุดไปแล้วนะครับปัจจัยสนับสนุนหลักๆแล้วมาจาก2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกครับนักลงทุนในตลาดได้เลื่อนความเคลื่อนไหวถึงการลดดอกเบี้ยครั้งแรกออกไปเป็นช่วงปลายปีและมองว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในปีนี้ครับมันสอดคล้องกันกับการประเมินของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทิสโก้ด้วยส่วนปัจจัยที่2ครับนักลงทุนในตลาดมองว่าเฟดนั้นจะลดดอกเบี้ยลงมาเหลือร้อยละ 3.8 และคงดอกเบี้ยที่ระดับนี้เป็นระยะเวลายาวนานซึ่งมันเข้มงวดมากกว่าการประมาณการดอกเบี้ยระยะยาวที่เหมาะสมของเฟดซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.6 และประมาณการของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 3-3.5 ไปเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงมองว่าบอนด์ยิลด์จะทยอยปรับลดลงต่อจากนี้และจะขยับลงมาอยู่ในช่วงประมาณสักร้อยละ 4 ต้นๆประมาณปลายปีนี้ด้วยครับจากมุมมองที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทิสโก้ก็แนะนำนักลงทุนว่าให้ใช้โอกาสที่บอนด์ยิลด์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในพันธบัตรของสหรัฐระยะยาวในขณะที่การลงทุนในตลาดหุ้นมองว่าดัชนี S&P 500จะยืนเหนือ 4,900 จุดได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้นักลงทุนทยอยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในช่วงที่ตลาดปรับฐานลงไปใกล้ๆระดับ 4,900 จุดนี่คือมุมมองจากทางทิสโก้นะครับขยับมาที่หลักทรัพย์ Trinity บ้าง Trinity ชี้แบบนี้ครับว่ารายงานตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐที่ออกมาเดือนเมษายนออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการทุกตัวครับไล่เรียงไปการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นมาเพียง 175,000 ตำแหน่งเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบ6เดือนอัตราการว่างงานที่สูงกว่าที่คาดที่ร้อยละ 3.9 ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่กดให้บอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐปรับตัวลงแรงพร้อมกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าด้วยซึ่งนี่เป็นกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีต่อตลาดทุนครับเพราะว่าช่วยทำให้ความคาดหวังของนักลงทุนต่อการลดดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ยังคงอยู่ต่อไปภาพแบบนี้ Trinity คาดการว่ากลุ่มหุ้นที่อ่อนไหวต่ออัตราผลตอบแทนสหรัฐบันทบัตรรัฐบาลสหรัฐจะเป็นกลุ่มหุ้นที่กลับมาน่าสนใจมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรงไฟฟ้าเช่น Big Grim แล้วก็ GPSC เป็นหุ้นเด่นกลุ่ม Finance แนะนำ MTC สวัสดิ์แล้วก็ติดล้อครับแล้วก็กลุ่ม Electronics หุ้นแนะนำคือ Delta Hana แล้วก็ KCE ด้วยในส่วนของชุดหุ้นเหล่านี้ที่ Trinity คัดมาให้เลือกติดล้อเด่นที่สุดครับเพราะว่ายังอยู่ในท็อปพิกประจำเดือนของฝ่ายวิจัยของ Trinity ในฐานะที่คาดว่าติดล้อจะเป็นหุ้นที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี Set 50ในรอบถัดไปอย่างแน่นอนแล้วนะครับมาอีกหนึ่งโบรกก็คือ Asia Plus กันบ้าง Asia Plus บอกว่าหลังจากบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐปรับตัวลงเราเริ่มเห็นเม็ดเงินไหลกลับเข้าสินทรัพย์เสี่ยงมากยิ่งขึ้นครับมันก็หนุนทำให้ตลาดโลกตลาดหุ้นโลกปรับตัวขึ้นได้ในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนได้จากดัชนีหุ้นโลกหรือ MSCI นะครับ ACWI ที่ดีขึ้นมาประมาณร้อยละ2ก็คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะได้รับกระแสบวกจากประเด็นดังกล่าวตามไปด้วยขณะที่การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้เราเห็นสัญญาณบวกเล็กๆนะครับของค่าเงินบาทไทยซึ่งล่าสุดกลับมาเคลื่อนไหวมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นจาก 37.10 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐมาอยู่ที่ 36.70 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแล้วซึ่งโมเมนตัมหรือแนวโน้มแบบนี้เราคาดหวังได้ครับว่าเราจะเห็นฟันโฟลว์สลับกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยมากขึ้นครับ
ถ้าเราเอาไปรวมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าสะสมหุ้นได้กลยุทธ์ในการลงทุนซึ่ง Asia Plus แนะนำก็จะประกอบไปด้วยชุดหุ้นจาก3ธีมเด่นๆดังต่อไปนี้นะครับธีมแรกคือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่าแนะนำเป็น Bigrim, Gulf, GPSC, PTTEP, KBank, Advance, CPO แล้วก็ CPN ครับกลุ่มที่2ธีมที่2คือหุ้นที่รับกับกระแสวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงแนะนำเป็นติดล้อ MTC สวัสดิ์ LH แล้วก็ AP ครับธีมที่3คือหุ้นกำไรที่มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเป็นมีกำไรมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเป็นขั้นบันไดหลังจากนี้นะครับหุ้นของธีมนี้เด่นๆก็จะเป็น SCC, True, TU, IVL, CPF แล้วก็ BJC ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ